ท่านเป็นนักวิทยาที่มาจากครอบครัวนักธุรกิจแต่ว่าเป็นพวกเคร่งศาสนาที่ชื่อว่าควีกเกอร์นะครับควีกเกอร์ก็คือพวกที่ไม่ถือรูปเคารพบูชาแต่ว่าถือพวกคัมภีร์หรือว่านับถือศาสนาแบบที่ปฏิเสธพวกรูปเคารพแล้วก็เคร่งครัดมากสิ่งที่ไทเลอร์ทำนะครับแล้วก็ถือว่ากลายเป็นปฐมบทของการศึกษาทางมนุษยาในแนวคิดแบบวิวัฒนาการนิยมคือ cultural evolutionism นะครับก็คืองานที่ไทเลอร์เนี่ยนะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เดินทางไปที่เม็กซิโกนะครับรวมไปถึงเขานะฮะได้พบกับเพื่อนที่เป็นชาวอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นพวกนักสะสมของเก่าอะไรเงี้ยนักสะสมพวกเดินทางไปแล้วก็ตะเวนเก็บของเก่า material ทั้งหลายเนี่ยฮะแล้วก็เขาก็เลยเขียนประสบการณ์จากการเดินทางรวบรวมกับงานเอกสารไทเลอร์ถูกขนานนามว่าเป็น armchair anthropologist เพราะว่าไม่ได้ลงภาคสนามแต่ใช้วิธี collect เขียนงานภาษาละตินเขียนงานภาษาอังกฤษนะครับงานไทเลอร์บางชิ้น500หน้าฟอนต์10ถึง12นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมหากาพย์มากนะครับในวอลลุ่มที่สู่มนุษย์มีประมาณสัก8วอลลุ่มเนี่ยครับเป็นงานคลาสสิกของไทเลอร์ซึ่งหรือถ้าบางท่านอ่านออนไลน์ได้ก็มีให้ดาวน์โหลดสามารถอ่านได้นะครับแต่ก็ยากหน่อยเพราะว่าบนฐานที่เป็นภาษาละตินแล้วก็เขียนแบบงานยุคคลาสสิกก็จะเป็นเอโนกราฟียุคแรกๆแต่ว่าไม่ได้อยู่บนฐานงานภาคสนามแต่อยู่บนฐานการค้นคว้าไทเลอร์ค้นคว้างานทั่วโลกนะครับที่ว่าเรื่องอารยธรรมมนุษย์งานชิ้นสำคัญก็คืองานที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ History of Mankind นะครับแล้วก็นำไปสู่การอธิบายในแง่ว่าทำว่ามนุษย์ในแง่วิทยาการเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็น3ช่วงก็คือช่วงที่ว่าด้วยเรื่องยุคป่าเถื่อนยุคอนารยชนแล้วก็ยุคอารยธรรม Savagery Barbarian แล้วก็ Civilization โดยไทเลอร์ใช้แนวคิดแบบที่เราเรียกว่าใช้ความคิดแบบในเชิงวัฒนธรรมยุคแรกๆที่พูดถึงเรื่องความดีงามพูดถึงเรื่องศิลปะความรู้ความเชื่อรวมไปถึงศาสนาศาสนาในความหมายไทเลอร์เนี่ยทฤษฎีที่เราอาจจะคุ้นชินหรือว่าเคยได้ยินแล้วก็รู้ก็คือแอนิมิซึมหรือว่าวิญญาณนิยมนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องความศรัทธาแอทิซันนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองคาพยพของมนุษยาทั้งหมดในเชิงวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นคำที่ไทเลอร์ใช้หรือว่าแม้ทั้งว่าประสบการณ์ที่ไทเลอร์เขียนนะมาจากการค้นคว้าเอกสารและการเดินทางเล่มที่สำคัญนะครับเล่มแรกที่ไทเลอร์เขียนนะครับก็คือเช่น Anuhinex นะครับซึ่งว่าด้วยเรื่องประสบการณ์ที่เขาไปศึกษาในเม็กซิโกนะฮะโดยเฉพาะชนเผ่าแอสเท็กอินเดียแดงเผ่าแอสเท็กนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึงไกลๆนะครับเพราะเราอาจจะไม่คุ้นชินนะเราจะรู้จักในบริเวณนี้แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษนะฮะกับอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้หรือว่าอเมริกากลางอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่ามีการอะไรก็มีการติดต่อมีการเดินทางมีการค้นพบอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยงานไทเลอร์ก็เลยว่าพยายามอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้งานชิ้นที่เราได้ยินหรือว่าได้อ่านนะครับเช่น primitive culture หรือ anthropology เล่มที่กลายเป็นที่มาของคำว่าวัฒนธรรมในบ้านเราก็คือเล่มที่ว่าในเรื่อง primitive culture เพราะนะฮะเขาพยายามจะอธิบายว่าวัฒนธรรมคืออะไรนะครับนิยามของไทเลอร์ที่อธิบายวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะมันนำมาซึ่งการบอกว่าวัฒนธรรมประกอบไปด้วยความรู้ศิลปะความเชื่อศีลธรรมกฎหมายธรรมเนียมตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่างๆที่เป็นผลมาจากสมาชิกของสังคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยหนังสือของไทเลอร์ก็อธิบายจากสิ่งที่เขาไปเจอกับชนเผ่าแอสเท็กอินเดียแดงแอสเท็กหรือว่าในการเดินทางไปในบริเวณเม็กซิโกนะครับคำว่าอานูฮานักส์นะครับก็หมายถึง by water size หมายถึงว่าชนบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำบริเวณที่อยู่บริเวณที่เป็นทะเลสาบอะไรเงี้ยซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยชนเผ่าเหล่านี้มีการตั้งถิ่นฐานที่นั่นในหนังสือของไทเลอร์นะครับทั้ง8วอลลุ่มเนี่ยนะครับบางเล่มนะฮะอย่างเช่นเล่ม Anuhinex เนี่ยนะฮะก็มีภาพประกอบด้วยเป็น wooden cut นะครับแล้วก็ใช้การวาดนะฮะแล้วก็การเขียนบันทึกแบบสมัยก่อนเลยนะครับนั่นก็น่าสนใจมากนะครับผมแนะนำให้ลองไปดูนะครับแต่ว่าถ้าอ่านก็อาจจะรู้สึกว่าหนักหัวไปหน่อยเพราะว่ามันก็จะพูดเยอะมากนะครับอย่างเช่นพูดถึงเรื่องศาสนาก็เป็น chapter 1ไปเลยประมาณสัก100หน้าอะไรเงี้ยนะฮะพูดถึงเรื่องอื่นก็แบบเป็นคือถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000
หน้าอะไรเงี้ยนะฮะทั้ง8วอลลุ่มยังไม่นับเล่มอื่นที่กระจัดกระจายยังไม่นับเล่มที่คนอื่นเขียนถึงไทเลอร์ด้วยคุณอุปการไทเลอร์คือการนิยามวัฒนธรรมซึ่งเราในสังคมไทยอ่ะนำเข้าความรู้นี้หรือว่านำเข้าคำศัพท์นี้นะฮะในยุคตั้งแต่สมัยกรมหมื่นนราธิพงศ์ประพันธ์หรือว่าพญานุมานราชธนพยายามจะอธิบายคำนี้ซึ่งหมายถึงการบ่มเพาะความรู้การบ่มเพาะวัฒนธรรมเพราะนั้นวัฒนธรรมในความหมายในยุคแรกเนี่ยอิงอยู่กับทฤษฎีมนุษยาวิวัฒนาการคือว่ามันต้องว่าด้วยเรื่องสิ่งดีงามเพราะนั้นเวลาเราพูดวัฒนธรรมเหมือนคำที่เราพูดกันว่าไม่มีวัฒนธรรมก็หมายถึงว่าคุณไม่มีวัฒนธรรมที่มันดีงามแต่จริงเนี่ยมันหมายถึงอารยธรรมด้วยหรือเปล่าในโลกตะวันตกเพราะถ้าคุณมีอารยะคุณก็จะมีสิ่งเหล่านี้ศิลปะที่งดงามศิลธรรมมันไม่เหมือนวัฒนธรรมแบบที่เรานิยามในปัจจุบันที่อาจจะบวกและลบได้อะไรเงี้ยนะครับแต่สมัยก่อนเขาถือว่ามันต้องมีซีวิลไลซ์เข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นไทเลอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณอุปการในฝั่งอังกฤษนะครับ